รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมังกรดำข้าจะกำจัดเจ้าเองกระบี่ปราบมันหม้อจับปีศาจโอ้ยแย่แล้วพี่สามพายุมังกรพัดมาทางพวกเราไปกับภูเขาพูดใครเหรอข้าคือมังกรดำมาที่นี่เพื่อรับองค์หญิง8โอ๊ยรับเหรอนี่จะบอกให้เวลา3วันทำไมถึงได้กลับคำล่ะข้ากลัวว่าจะมีคนเล่นตุกติกก็เลยมาก่อนเวลา1วันแต่ว่าพวกจะวางใจพรุ่งนี้เมื่อข้าแต่งกับองค์หญิง8แล้วถึงจะพานางไปเลวร้ายที่สุดยังไม่แต่งงานก็ข่มขู่พวกข้าแล้วมีมารยาทบ้างหรือเปล่าถามหาวยิ่งนักข้ามีร่างเป็นเสียเรื่องที่ข้าตัดสินใจคนชั้นต่ำอย่างพวกเจ้าไม่มีสิทธิ์มาต่อรองนี่ในเมื่อเจ้าเป็นเซียนข้าเป็นปีศาจข้าไม่เข้าใจเจ้ามายุ่งกับข้าทำไมแม้เมื่อเจ้าอยากรู้เหตุผลข้าจะบอกให้ก็ได้ย้อนไปเมื่อ10ปีก่อนข้าก็ตัดสินใจจะแต่งกับเจ้าแล้วข้าไม่ต้องออกแดงก็ได้ผลไม้มากินข้าฉลาดจริงๆน้องแปดข้าพี่ห้าข้าอยู่ตรงนี้ข้ามาแล้วองค์หญิง8ข้าก็คือตะขาบตัวนั้นโอ้ยนี่ว่าตอนนั้นเจ้าช่วยชีวิตข้าข้าถึงรอดชีวิตมาได้ดังนั้นนับแต่นั้นมาข้าก็บอกตัวเองว่าข้าสาบานจะต้องแต่งเจ้าเป็นเมียข้าจะดูแลเจ้าไปชั่วชีวิตท่านมังกรดำเรื่องทดแทนคุณก็เรื่องหนึ่งเรื่องแต่งงานก็อีกเรื่องหนึ่งการแต่งงานต้องเป็นความสมัครใจของทั้งสองฝ่ายไม่ใช่จะบอกแต่งข้าก็ต้องแต่งใช่อยู่ด้วยกันเดี๋ยวก็รักกันเองข้าเชื่อว่าพอเราแต่งงานกันไปความสัมพันธ์ของเราจะค่อยๆสร้างขึ้นมาได้สร้างขึ้นเหรอนี่ใครจะไปสร้างกับเจ้าฮะเจ้าบอกว่ามาแทนคุณข้าว่ามาล้างแค้นมากกว่าใช่เลยน้องฮาพูดถูกต้องถ้าเจ้าอยากได้น้องแปดไปก็ข้ามศพพวกเราพี่น้องใช่แล้วเหตุผลที่ว่าน้องแปดเคยช่วยเจ้าไว้พวกเรายอมรับไม่ได้นี่ก็ใช่เดิมทีข้าคิดว่าเรื่องจะราบรื่นกว่านี้แต่ดูท่าทางแล้วเฮ้ยอะไรอ่ะพวกเจ้าบีบบังคับข้าเองนะไม่ต้องพูดกับเขาให้เสียเวลาแล้วจะมาแล้วทำไมน้องแปดไม่ไม่ไม่ยังไงก็มอบใจให้เขาไม่ได้น้องสามหยับซะพี่พี่
จะให้ข้ากินอะไรอ่ะเพื่อป้องกันเอาไว้ก่อนข้าจะให้เจ้ากินยาเม็ดพระจันทร์เสี่ยวนับจากนี้ไปเจ้าจะถูกแสงแดดไม่ได้ไม่อย่างนั้นเลือดจะออกทวารทั้ง7ร่างแหลกสลายนี่คือการแทนคุณที่เจ้าพูดถึงเหรอตอนนั้นข้าไม่ควรช่วยเจ้าเลยองค์ที่8ตอนนี้เจ้าโมโหโกรธข้านั่นเพราะเจ้ายังไม่เข้าใจข้าเพราะเราแต่งงานกันแล้วสินที่ข้ามีทั้งหมดจะเป็นของเจ้าแต่เพียงผู้เดียวคนต่ำช้าสารเลวเจ้าไม่สมควรเป็นมังกรเจ้ามันแย่ยิ่งกว่าแมลงวันผู้จะเอาชนะข้าไม่ได้หรอกคุณจะดื้อรั้นไปทำไมยอมรับข้าเป็นน้องเขยของผู้เจ้าซะดีกว่ามั้งภูเขาพูดก็มีแต่ได้กับได้ไม่ต้องการหรือยังไงหูปากปล่อยน้องแปดมาเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นต่อให้ต้องแลกด้วยชีวิตข้าก็ไม่เสียดายงานแต่งของข้ากับองค์หญิงแปดกำหนดเอาไว้แล้วเจ้าพวกเจ้าว่ามาด่าว่าข้าเอาเวลาไปเตรียมงานแต่งให้ข้าดีกว่ามั้งองค์หญิงแปดรอข้านะนี่ปล่อยข้านะทุกท่านพรุ่งนี้เจอกันทำยังไงดีล่ะทำไงดีไม่ได้ข้าต้องรีบคิดหาวิธีช่วยน้องแปดจริงสิต้องให้เขามาช่วยแม่นางข้าแม่นางแปดแม่นางแปดโอ้เจ้าเด็กโก้รีบไปช่วยข้าก่อนเราเข้าเสียงใครกันเนี่ยมาช่วยข้าเราว้าวโอ้โหนายสาบ้านหลิวทำไมเก่งแบบนี้เจ้าแปลงร่างเป็นหม้อได้ด้วยเหรอเนี่ยเขาไม่ได้แปลงร่างเป็นหม้ออะไรถูกหม้อนี้ทับร่างอยู่ยังไม่รีบมาช่วยข้าอีกเหรออ๋อขอโทษด้วยนะจะขอให้คนช่วยผู้ที่ดีไม่ได้เหรอข้าไม่ได้ชื่อเด็กโง่เขาชื่อว่าเฉาเหวินเชียนโอ้ได้ได้น้องเฉาเหวินเชียนช่วยข้าออกไปทีได้ปะแล้วจะให้ช่วยยังไงฮะข้าจะสองมือยันหม้อนี้เอาไว้เลยจะกระถาไม่ได้จะทกกระถาตามข้าก็ได้แล้วได้เลยพลังสรรพสิ่งพลังสรรพสิ่งโปรดมอบพลังโปรดมอบพลังขจัดปีศาจขจัดปีศาจปราบเหล่ามารร้ายปราบเหล่ามารร้ายย่อยย่อยว่าจะปีศาจต้องคืนร่างครับนี่มันประคองเจ้านะค่อยทำไมถึงถูกทับได้เนี่ยไม่เป็นไรนะฮะเอานายสามจอกอักเลือดอ่ะทำยังไงดีฮะทำไงดีฮะมาไปขวางไปได้ทีแล้วพี่เหลียวอดทนอีกเดี๋ยวนะอย่าต้มเสร็จละเสร็จแล้วค่อยๆดื่มนะร้อนเหรอค่อยๆยังร้อนอยู่โอ้ยขมเหลือเกินนี่โอ้โหพี่เหลียวยาขมขนาดนี้ใบสัญญาที่พี่ให้จะได้ผลจริงเหรอต้องได้ผลสิยาขมอย่างนี้มีใครอยากกินบ้างก็จริงอะนะได้ผลก็ดีแล้วล่ะหวังว่าพี่จะหายไวๆนะหวังว่ายานี้จะได้ผลข้าต้องไปอีกนะนี่เรียกข้าหรือเปล่าจะคิดว่าที่นี่นอกจากเจ้ากับข้าแล้วยังมีใครอีกก็จริงอะนะมีอะไรแม้เจ้าจะเป็นคนโง่ไปบ้างแต่ก็มีความจริงใจกับเพื่อนมนุษย์อยู่ก็ใช่นะสิแม่บอกข้าว่าเป็นคนต้องมี3ข้อข้อแรกต้องมีความจริงใจข้อ2ต้องมีน้ำใจแล้วก็ส่วนข้อ3เนี่ยก็คือขอร้องผมข้าขอร้องอย่าเทศนาอีกเลยข้าขอร้องนี่ว่าเจ้าช่วยข้าแค่มีเรื่องอยากจะเตือนเจ้าเตือนเรื่องอะไรอ่ะปีศาจอันตรายเจ้าควรอยู่ห่างจากพวกปีศาจพวกนั้นเอาไว้คนอยู่ส่วนคนปีศาจอยู่ส่วนปีศาจไม่อาจอยู่ร่วมกันได้พวกนางจะกัดกินเจ้าเมื่อไหร่ก็ไม่มีใครบอกได้หรอกแล้วทำไมต้องเป็นข้าล่ะก็หน้าตาของเจ้ามันดูโง่ๆทึมๆดูน่ากินยิ่งกว่าเนื้อหมู3ชั้นนะปีศาจที่ไหนยังไม่อยากกินเจ้าบ้างล่ะจะว่าใครโอ้ยไม่นางข้ามาแล้วเขาพูดอะไรเจ้าน่าจะเข้าใจดีนะปีศาจชั่ว
อะไรนี่อย่านะอย่านะอย่านะไม่ทางข้าจะไปปีศาจจริงเหรอเนี่ยเย้ยกลัวข้าจับกินหรือเปล่ากลัวแล้วจะกลัวมนุษย์หรือเปล่าทำไมเจ้าถึงไม่กลัวมนุษย์ล่ะดูหรือเปล่าพวกมนุษย์อ่ะร้ายกว่าปีศาจเป็นร้อยเท่าเรื่องนี้เจ้ารู้ว่าหรือเปล่าล่ะก็ได้ยินทำไมจะถึงตอนนี้เจ้ายังไม่รีบเอาของประหลาดมาจัดการคะล่ะหรือว่าเจ้าได้รับบาดเจ็บข้าได้รับบาดเจ็บหน้าขันสิ้นดีแค่ข้าดีดนิ้วเจ้าก็กระเด็นไปแล้วจะรีบไปซะเย้ยอยู่กับแม่นางข้าเจ้าห้ามทำร้ายคนอื่นห้ามเด็ดขาดนะเจ้าได้รับบาดเจ็บจริงๆเหรอข้าได้รับบาดเจ็บอย่าฆ่าข้าก็รีบใช้โอกาสนี้ไม่อย่างนั้นสักวันข้าจะจัดการกับเจ้าข้ามาเพื่อให้เจ้าช่วยทำไมถึงบาดเจ็บเวลานี้ได้อะค่อยๆนะโถน่าสงสารจริงๆน้องแปดวางใจนะพี่ฮาออกไปหาวิธีแล้วยังไงก็ต้องช่วยเจ้าได้แน่นะพี่สี่เขาไม่อยากแต่งเขาไม่แต่งกับเขานะวางใจเถอะเรายังไม่รู้ว่าเขาเป็นใครจะให้เจ้าแต่งได้ยังไงวางใจเถอะนะไม่ต้องคิดมากมีพวกพี่อยู่ต้องช่วยเจ้าได้แน่ๆจะพักผ่อนก่อนนะไปนอนซะรอไปนะท่านแม่ไม่อยู่พี่ใหญ่ก็ไม่อยู่แล้วข้ายังกินยาเม็ดบ้าอะไรนั่นอีกมังกรดำเจ้ามาทำอะไรอ่ะองค์หญิงแปดไม่ต้องกลัวนะข้าแค่มาดูเจ้าพรุ่งนี้จะเป็นวันมงคลของเราเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดข้ายอมแลกทุกอย่างเฝ้าอยู่ข้างกายเจ้าเจ้าสาวของข้าเจ้าพักผ่อนให้มากๆนะฮะนี่เจ้าปีศาจชั่วเปิดประตูนะเขาได้สร้างม่านอาคมเอาไว้แล้วถ้าเจ้าคิดจะทำลายม่านอาคมนี้เจ้าจะถูกอาคมสะท้อนกลับทันทีต่อให้ข้าต้องถูกอาคมสะท้อนกลับข้าก็ไม่แต่งกับเจ้าจะทำยังไงดีมังกรดำตนนี้ทำเกินไปแล้วแม่นางข้าวางใจเถอะข้าจะต้องช่วยแม่นางแปดมาให้ได้เฮ้ยนี่ข้าฟังผิดไปหรือเปล่าเจ้าเนี่ยนะจะไปช่วยคนจะไปช่วยยังไงเฮ้ยนี่จะไปตามมาอากงอาซิมาแปดที่บ้านมาช่วยหรือยังไงกันใช้เหตุผลข้าเชื่อว่ามังกรดำตอนนี้จะต้องเป็นคนที่มีเหตุผลขอเพียงข้าใช้เหตุผลแล้วก็ความเห็นใจข้าจะต้องเข้าใจข้าแน่ hey, จะบอกให้นะคนโง่บ้างก็ได้แต่ว่าต้องโง่มีขอบเขตคนเขาเป็นอะไรเขาเป็นมังกรแล้วเจ้าเป็นอะไรมันก็จริงอะนะแต่ข้าแค่เฮ้ยนี่เราไม่ใช่คู่ต่อสู้ของมังกรดำแล้วตอนนี้ข้าก็ยังบาดเจ็บต่อให้เดินลมปราณทั้งคืนพละก็ไม่สมบูรณ์เจ้าชนะมังกรดำไม่มีทางหรอกขอโทษด้วยข้าช่วยเจ้าไม่ได้โอชาก่อนพี่หลิวพี่หลิวครับข้าขอร้องนะมีเหตุผลสักครั้งเถอะช่วยแม่นางแปดด้วยเถอะนะพี่นะจะทำอะไรหญิงสาวที่จิตใจดีแบบนั้นไม่ควรปล่อยให้มังกรดำย่ำยีแม่นางข้ามาคุกเข่าด้วยเราเข้ามาขอร้องพี่หลิวด้วยกันคุกเข่าเร็วสิโถ่เอ้ยไม่เอาหน้าลุกขึ้นได้แล้วข้าไม่ชอบคนคุกเข่าพี่หลิวแต่พี่ไม่รับปากข้านะข้าคิดก็ได้พอใจหรือยังแล้วพี่คิดได้หรือยังอะฮะข้าจะไปคิดเราได้แบบนั้นล่ะเห็นข้าเป็นอะไรเอางั้นพี่ก็คิดสิคิดเลยคิดจะเด็กโง่ข้าถามหน่อยจะอยากช่วยนางจริงๆอ่ะไม่เสียใจนะไม่เสียใจไม่กลัวตายไม่กลัวตายไม่กลัวเลือดออกไม่กลัวเลือดออกได้เป็นอย่างนั้น
ข้าจะลองดูสักตั้งมังกรดำในอดีตมีร่างเดิมเป็นตะขาบและศัตรูของตะขาบก็คือไก่ผู้จะไปหาไก่มามังกรดำจะต้องหวาดผวาทำให้พลังลดลงอาคมของเขาก็จะไม่สำเร็จผลพวกเจ้ารีบใช้โอกาสนี้ช่วยหญิงแปดออกมาแต่พวกเจ้าอย่าลืมว่ามังกรดำบำเพ็ญตบะมานานไก่ที่เจ้าเอามาคงสกัดเขาได้ไม่นานดังนั้นพวกเจ้าจะต้องรีบลงมือไก่โอ้มินี่ดาค่าสำเร็จแล้วตัวไก่จิกเอาจะเปิดประตูยังไงอะมีม่านกำบังข้าจัดการเองอ๋อได้เลยลองดูข้าเปิดได้น้องแปดพี่ห้าเหวินเชียนมาได้เวลาที่ไปแล้วที่ไปก่อนเถอะนะไปกับข้าเลยข้าป้าพี่ห้าท่านข้าจะอยู่สู้กับมังกรดำพวกเจ้าไปกันเถอะครับพี่ห้าไปด้วยกันเถอะนะพวกเจ้ารีบไปข้าจะหาวิธีเองไม่นานแปดรีบไปเถอะไม่มีเวลาเราต้องรีบไปนะไปพี่ห้าเฮ้ยมาเหวินเจียนเหวินเจียนมีอะไรเหรอฮะข้าเดินไม่ไหวแล้วเอาอย่างนี้ก่อนนะเจ้าไปก่อนข้าไม่เป็นไรหรอกไม่ได้นะข้ามีวันทิ้งเจ้าเจ้าเดินไม่ไหวข้าแบกเจ้าเองเหวินเจียนเอาอย่างนี้เราเดินต่ออีกหน่อยแล้วเจ้าไปหาที่หลบซ่อนนะไม่ได้หรอกมังกรดำร้ายกาจมากเลยถ้าเขาตามมาทันเราสู้เขาไม่ได้แน่อดทนหน่อยนะจะต้องไม่เป็นไรข้าเชื่อในฝีมือพี่ห้านางจะต้องถ่วงเวลาเอาไว้ได้หญิงแปดเห็นเจ้าแล้วตอนนี้ไม่พ้นรอจะแล้วจะแล้วมังกรดำตามมาทันแล้วข้าบอกแล้วให้รีบหนีไงรีบไปเถอะเร็วๆจะหนีเหรอจะหนีไปไหนข้าจะรู้พวกเจ้าจะหนีไปไหนได้หญิงแปดข้าเชื่อใจเจ้าและก็รักเจ้าทำไมต้องหนีข้าด้วยไปกลับไปแต่งงานกับข้านางไม่มีทางกลับไปกับเจ้าหรอกขอร้องล่ะปล่อยข้าไปเถอะข้าไม่ชอบเจ้าไม่ได้รักเจ้าเราอยู่ด้วยกันก็ไม่มีความสุข อีกอย่างคนที่ข้ารักคือเหวินเจียนชาตินี้ข้าจะแต่งกับเขาคนเดียวเจ้าตัดใจจากข้าเถอะนะได้ยินหรือยังนางจะแต่งกับข้าเท่านั้นข้าก็เหมือนกันตัดใจซะเถอะอย่ามาต่อยาองค์หญิงแปดอีกไม่มีประโยชน์หรอกเจ้ากลับไปได้แล้วข้าไม่อยากฟังอย่าคนอวดดิก็มาแย่งเจ้าสาวข้าเจ้าคงเบื่อที่จะมีชีวิตอยู่แล้วเฮ้ยขุนเจียนเจ้าเป็นยังไงบ้างคือเจ้ากล้าทำร้ายข้าทำเกินไปแล้วนะข้าโกรธแล้วนะข้าโมโหแล้วจะดูนี่คืออะไรหมอขนไก่ไงขนไก่อ่ะคนที่ถอนมาจากตัวไก่เจ้าชอบใช่ไหมตัวไก่ให้เจ้าอะไรดีว่าพี่เหลียวให้ข้าเตรียมไว้เรารีบหนีเถอะไปแล้วก็ยังมีอีกเยอะนะยังมีอีกเพียบเลยเฮ้ยไก่กลัวไก่เจ๊เย้ขนไก่กลัวช่วยไปกลัวเย้ช่วยด้วยช่วยด้วยพี่เหลียวพี่รู้ไหมขนไก่ที่พี่ให้มีประโยชน์มากเลยแต่ว่ามังกรดำนั้นตามเรามาแล้วทำไงดีมันตามมาทันแล้วเขารู้ว่าอย่างไรเขาก็ไม่ยอมง่ายๆแน่เขาได้เตรียมการเอาไว้แล้วพระเจ้าเข้าไปหลบในวัดก่อนมันมีสัญญาณห้ามออกมาได้ข้าประคองเจ้าไปนะเข้าไปก่อนครับลุกเจ้าอีกแล้วเหรอเจ้าขุนขี้แพ้ครั้งก่อนไม่พอใจที่แพ้ข้าใช่ไหมเจ้ากับข้าเราไม่เคยเกี่ยวข้องกันข้าพเจ้าอย่ามายุ่งเรื่องของข้าดีกว่าถ้าข้าอารมณ์ไม่ดีโมโหขึ้นมาเจ้าได้กลับบ้านเก่าแน่
หุบปากครั้งก่อนเพราะว่าข้าประมาทเองจะถึงเอาชนะข้าได้แต่ว่าครั้งนี้ข้าพร้อมแล้วไม่ใช่ว่าข้าจะจัดการเจ้าไม่ได้อย่างเจ้าเนี่ยเหรอข้าจะดูซิว่าเจ้าจะมีลูกเล่นอะไรอีกไร่รำแปดทิศพิชิตมารชั่วพลังสรรพสิ่งมอบพลังหยินหยาให้กับข้าเจ้าขนอ่อนหัดไม่รู้ว่าเล่นกับใครอยู่ใช่ไหมแค่กระจกแปดเตรียมหินหยางธรรมดานี่เองจะมาขังข้าเหรอถ้าข้าทำลายค่ายคนเจ้าได้จะได้เห็นดีกับข้าแน่หัวเจียนเป็นยังไงบ้างโอ้ย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 เปลี่ยข้าเช็ดให้เป็นยังไงบ้างข้าไม่เป็นไรขอพระเมื่อคู่จะเดินลมปราณให้ข้าทำให้เลือดคลั่งภายในถูกขับออกมาข้าไม่เป็นอะไรแล้วล่ะตอนนี้รู้สึกดีขึ้นมากเลยข้าไม่เป็นไรแล้ววางใจเถอะนะเป็นเพราะข้าไม่ดีทำให้เจ้าได้รับบาดเจ็บหนักผู้พี่ๆบอกข้าว่าคนกับปีศาจไม่อาจอยู่ร่วมกันได้เพราะข้าทำให้เจ้าลำบากทำให้เจ้าต้องเกือบตายอย่าพูดแบบนี้นะตั้งแต่เด็กแม่บอกข้าว่าเราเป็นคนเจอคนลำบากต้องยื่นมือเข้าช่วยอีกอย่างตั้งแต่ครั้งแรกที่ข้าเจอกับเจ้าข้าก็ชอบเจ้าแล้วตอนนั้นข้าก็คิดแล้วว่าชาตินี้ข้าต้องแต่งเจ้าเข้าบ้านดังนั้นข้าจะไม่ยอมให้มังกรดำได้เจ้าไปขอให้เจ้าเชื่อข้าแม้ว่าข้าจะเป็นแค่บัณฑิตจนๆแต่เจ้าวางใจนะข้าจะใช้ทั้งชีวิตข้าปกป้องเจ้าเองจะไม่ยอมให้คนอื่นมาทำร้ายเจ้าได้เจ้าน่ะพูดเองเออเองพูดจาเพ้อเจ้อ แต่ว่าฟังเจ้าพูดแล้วข้าก็รู้สึกอบอุ่นใจมีความสุขเจ้าหน้าโง่ข่ายกลผู้เจ้าข้าทำลายไปได้ครึ่งนึงส่วนที่เหลือไม่ใช่เรื่องยากตอนนี้ถ้าเจ้าคุกเข่าขอชีวิตข้าข้าจะยอมปล่อยเจ้าไปสักครั้งนึงไม่ขาวอายุมังกรปรากฏปราบตะขาบชั่วมังกรดำร้ายกาจจริงๆเราจะทำยังไงดีไม่ต้องกลัวนะเจเด็กกูองหญิงแปดมังกรนี้ร้ายกาจนักข้าจะต้านทานไม่ไหวแล้วข้าจะรีบหนีไปพี่เหลียวข้าว่านะถ้าทำไม่ไหวก็ไม่ต้องทานเอาอย่างนี้เราไปช่วยกันช่วยกันเถอะไม่ได้เขาจะฆ่าคนไม่ได้ข้าจะรีบหนีไปเดี๋ยวนี้ไม่ได้นะท่านกำลังรีบไปคิดว่าจะหนีพ้นก็มือข้าไปได้แล้วพี่เหลียวคุณคนในครั้งนี้ข้าขอตอบแทนในวันหน้าไม่ต้องพลาดแล้วรีบหนีไปขอโทษด้วยนะเจ้าโง่ครั้งนี้ข้าจะรู้ว่าใครจะมาช่วยเจ้าได้อีกไม่ได้มีข้าอยู่เจ้าห้ามทำร้ายเขาหลีกไปไม่อย่างนั้นข้าไม่เพียงจะฆ่าเขาตายข้าจะทำให้ร่างแหลกเป็นชิ้นๆอีกด้วยยิ่งเจ้าทำร่างเขาแหลกข้ายิ่งไม่ยอมไปไหนไม่นางแปดอย่ามายืนหน้าข้าอันตรายเจ้าเป็นว่าที่สามีข้าไม่ช่วยเจ้าได้ยังไงล่ะ
จะฆ่าเขาก็มาฆ่าข้าก่อนรีบไปไม่รีบนี่เจ้าเป็นผู้ชายพอก็มาสู้กับข้าอย่ารังแกผู้หญิงเด็ดขาดพวกเจ้าทุกคนคิดแต่จะทำลายงานแต่งงานของข้ากับองค์หญิง8คิดจะมาแย่งนางไปจากข้าในเมื่อพวกเจ้าไม่รักชีวิตตัวเองข้าจะมอบความตายให้พวกเจ้าเองตะขาบชั่วเจ้าคิดจะทำอะไรเมื่อกี้เจ้าบอกว่าใครที่ทำลายงานแต่งของเจ้าเจ้าจะฆ่าเขาใช่ไหมตอนนี้พวกเราอยู่ตรงนี้แล้วแน่จริงก็เอาชีวิตพวกเราพี่น้องไปสิพี่พวกพี่มาพอดีเลยเหลวไหลจะเป็นพี่น้องของเรานะพี่จะไม่ยอมให้ตะขาบหน้าด้านตัวนี้ชิงเจ้าไปไม่อย่างนั้นเราคงสู้หน้าใครไม่ได้อีกถูกต้องวันนี้พวกเราจะสั่งสอนตะขาบอกตัญญูอย่างเจ้าเองเจ้าบำเพ็ญตบะมาได้ถึงขั้นนี้กลับอยู่ดีไม่ว่าดีข้าจะทำให้เจ้ากลับร่างเดิมเองน้องแปดรีบพาเขากลับภูเขาพูดก่อนแต่ขับตัวนี้พวกเราจัดการเองพี่รองพวกท่านไหวไหมโอ้เอ้ยเชื่อที่พี่รองพูดถึงน่ะเรามีกัน7คนเขามีแค่คนเดียวต้องสู้ได้แน่ไปซะเอาชีวิตมาเจ้าอีกแล้วเหรอจะตะขาบชั่วคิดจะรังแกพวกเขา2คนอย่างนั้นเหรอนี่ก็ลองถามกระบี่ไม้ของข้าก่อนเป็นยังไงเฮ้เจ้าเด็กโง่รีบพลางหนีไปไม่ต้องห่วงทางนี้เราไปเถอะไปเฮ้ย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 เฮ้ตัวนี้ไร้กาจจริงๆอ่ะทุกคนฟังให้ดีตะขาบตัวที่สุดก็คือเสียงไก่ขันในยามเช้าพอไก่ขันพลังหยาบก็จะเพิ่มขึ้นทำลายพลังหยินในตัวเขาผู้เจ้ารอสัญญาณรบรากำจัดเขากลับร่างเดิมพอแล้วเขาไม่ได้ตามมาเขาว่าพวกพี่ๆคงจัดการเขาได้ดีจังเลยแบบนี้พวกเราก็รอดแล้วสิต้องขอบคุณพวกพี่ๆแล้วก็พี่หลิวที่มาช่วยไม่อย่างนั้นข้าคงไม่ได้เจอกับรักแท้ของข้าคงตายก่อนที่จะได้แต่งงานคงเป็นผีที่ทำไมพูดแบบนี้ล่ะขอเพียงข้ายังมีชีวิตข้าไม่มีวันยอมให้เจ้าตายเจ้าพูดถูกเพื่อเจ้าข้าก็จะไม่ยอมตายหนีมาตั้งไกลเจ้าคงคอแห้งแล้วดื่มน้ำก่อนน้ำเหลือแค่นี้แล้วไม่พอ2คนดื่มหรอกอาจารย์ที่สำนักข้าน่ะเคยบอกกับข้าว่า2คนร่วมใจเป็น1ความหมายก็คือถ้าเป็นคนดื่มน้ำเท่ากับข้าได้ดื่มไปด้วยไงคนโง่ไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นสักหน่อยงั้นเอาอย่างนี้ข้าดื่ม1อึกเจ้าดื่ม1อึกดับกระหายก็พอดีไหมยังเหลืออีกนิดนึงจะดื่มให้หมดนะเอาละเรารีบไปเถอะระยะทางอีกตั้งไกลข้าเตือนพวกเจ้าแล้วพวกเจ้าไม่ใช่คู่ต่อสู้ของข้ายังไม่รู้จักรักชีวิตอีกแต่ช่างเถอะวันนี้ข้าจะมอบความตายให้พวกเจ้าเองย่าเฮ้ยไก่ดีเวลานี้ล่ะสักข้าวคนย้ายตีไก่ย่าเร็วไหนไหนไหนอี๋
นี่ไงตะขาบตัวนั้นจะจับขึ้นมาทำไมนี่จะมารู้ได้ยังไงตะขาบตัวใหญ่แบบนี้เอาไปดองเหล้าดีสุดเลยไม่ได้ไรแบบนี้เนี่ยไม่พูดด้วยแล้วข้าได้ยาดองเหล้าแล้วอยากใหญ่ที่สุดอยากไปเถอะจะได้เปล่าจริงเหรอนั่นสิไม่นางแปดเป็นอะไรอ่ะทำไมตัวเจ้ามีควันออกมาไม่หยุดเลยมังกรดำให้ข้ากินยาเม็ดที่มีชื่อว่าพระจันทร์เสี้ยวกินเข้าไปจะมาได้แค่ตอนกลางคืนถ้าร่างโดนแสงอาทิตย์จะมีควันออกมาจนร่างแตกสลายไปไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดแล้วไปหาที่หลบก่อนตรงนี้ตรงนี้ไม่ได้หรอกไม่ทันการแล้วทุกอย่างสายไปแล้วต้องทันนะต้องทันต้องทันสิเอาละข้าจะบังแสงอาทิตย์ให้นะบังให้เจ้าแบบนี้อย่าทำเลยไม่มีประโยชน์เจ้ากอดข้าหน่อยได้ไหมข้าอยากตายในอ้อมกอดเจ้าเป็นยังไงบ้างสบายขึ้นไหมเจ็บตรงไหนหรือเปล่าไม่เลยข้าไม่เจ็บสักนิดตอนนี้ข้ามีความสุขมากหวนเชียนเจ้ารู้ไหมข้ามีน้องสาวคนหนึ่งนางได้เจอคนคนหนึ่งคนคนนั้นรักนางมากข้าอิจฉาพวกเขามาตลอดพอข้าได้มาเจอเจ้าข้าก็ไม่อิจฉาพวกเขาแล้วเหวินเชียนการตายในอ้อมกอดคนรักข้าได้ตายในอ้อมกอดเจ้าข้าไม่เสียดายแล้วไม่นาวแปดอย่าพูดแบบนี้จะต้องไม่ตายจะต้องไม่ตายเจ้ารู้ไหมว่าเราลำบากแค่ไหนกว่าจะหนีรอดมาได้ข้ายังมีเรื่องอีกมากมายจะบอกเจ้าอยากจะได้ร่วมใช้ชีวิตไปกับเจ้านานๆข้าขอร้องเจ้าห้ามตายเด็ดขาดนะคนเราสักวันก็ต้องตายที่สำคัญคือต้องอยู่อย่างมีความสุขอย่างไร้กังวลข้าอยู่มาหลายร้อยปีความสุขที่เคยมีมาทั้งหมดเทียบไม่ได้เมื่ออยู่กับเจ้าแค่ไม่กี่วันนี้เลยสักนิดเหมือนเชียนเจ้ารู้ไหมครั้งแรกที่ข้าเจอเจ้าข้ารู้สึกว่าเจ้าน่ารักมากทำไมเจ้าถึงเป็นคนที่ซื่อได้ขนาดนี้แล้วก็ชอบเทศนาด้วยเจ้ายังมองคนไม่เป็นคนโง่อย่างข้านี้มีแต่เจ้าที่บอกว่าน่ารักไม่ใช่สักหน่อยหวนเชียนไม่รู้ว่าเพราะอะไรทุกครั้งที่เจอเจ้าข้าจะมีความสุขมากเจ้าทำเพื่อข้ายอมเสียสละชีวิตของเจ้าปกป้องข้าทำให้ข้ารู้สึกตายก็ไม่เสียดายแล้วจะไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดแล้วร่างกายเจ้าไม่ไหวเจ้าต้องเก็บแรงไว้จะไม่ต้องพูดแล้วนะเจ้ารู้ไหมข้ามักจะคิดเรื่องนึงบ่อยๆข้าอยากแต่งงานกับเจ้าข้าอยากเห็นเจ้าใส่ชุดเจ้าสาวข้าอยากจับมือเจ้าเปิดผ้าคลุมหน้าให้เจ้าข้าอยากดื่มเหล้ามงคลกับเจ้าข้าอยากให้ทุกคนได้เห็นพวกเรามีความสุขเจ้ารู้ไหมเจ้าจะต้องอดทนไว้นะอะไรอีกพูดต่อสิมีอะไรอีกแล้วเราก็จะมีลูกกันหลายๆคนมีลูกที่น่ารักของเราแล้วพอพวกเขาเติบใหญ่พวกเขาก็จะได้แต่งงานออกไปมีลูกมีหลานให้เราแล้วถึงตอนนั้นเราก็จะมีลูกหลานเต็มไปหมดรายล้อมอยู่ข้างกายเราถึงตอนนั้นเราก็คงจะแก่มากแล้วสิตอนนั้นหัวเราคงขาวโพลนข้าคงกลายเป็นตาแก่ส่วนเจ้าก็เป็นยายแก่แต่ไม่ต้องห่วงนะข้ายังจะรักเจ้าเหมือนในตอนนี้ข้าจะคอยอยู่เคียงข้างเจ้าคอยดูแลเจ้าข้าจะคอยปกป้องเจ้าไม่ว่าเจ้าจะแก่แค่ไหน
ข้าก็จะคอยอยู่เคียงข้างเจ้าเจ้าเป็นอะไรเจ้าเป็นอะไรเหวินเจี้ยขอโทษขอโทษนะข้าไม่ไหวแล้วข้าไม่อาจอยู่ข้างกายเจ้าแล้วรับปากข้านะดูแลตัวเองให้ดีไม่นะถ้าร่างข้าแหลกสลายไปเราค่อยเจอกันในชาติหน้าหยดนี้เมื่อครู่เกิดเรื่องอะไรขึ้นเจ็บใจนักเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยทำไมข้าจำอะไรไม่ได้เลยที่นี่ที่ไหนหรือว่าเมื่อครู่ความฝันเมื่อครู่คืออะไรกันแน่เนี่ยไม่ได้ไม่ว่ายังไงข้าต้องไปจากที่นี่ก่อนเชิญเลยจ้าเชิญเลยนะมาจ้าก่อนได้ไหมแม่น้อยแม่น้อยนุ่นไปดูมันมีคนเยอะแยะเลยดูไหมว่ามีอะไรอ่ะนี่เราเข้าไปดูเธอดีอย่ามัวคิดถึงเรื่องแย่เฉียดเลยไปครับไปก็ได้ไปดีมากมากโอ้โหสวยจริงจริงใช่บ้านหมดเลยใช่ชุดสตรีน่ะอ๋อเหรอบ้านเจ้าเกิดเรื่องอะไรขึ้นเหรอสร้างไปเชื่อชุดเกียรติใหญ่อย่างนี้ทำไมอ่ะโถ่เอ้ยข้าคิดว่านะเราอย่าไปสนใจเลยพ่อข้าคงจะสร้างให้น้ารองเราดูไปก่อนเถอะนะตอนนี้ขอเชิญเจ้าของป่ายเกียรติยศนี้ลูกสะใภ้ที่ดีของบ้านหลิวจินจู้ออกมารับหมอบหน่อยขอบคุณนายท่านขอบคุณหัวหินไม่เป็นไรไม่เป็นไรจับให้สาสมนายน้อยท่านชายร้ายทิ้งข้าไปแต่ว่าจินจูไม่มีวันลืมสิ่งดีๆที่ท่านมีให้ทุกครั้งที่ข้าไม่สบายใจนายน้อยจะทำขนมอร่อยมาปลอบใจข้าทุกครั้งที่ข้าไม่สบายนายน้อยก็จะเป็นห่วงข้าเห็นว่าเป็นแค่น้องสาวนายน้อยเสื้อสีข้าจินจูได้ตั้งปณิธานจะเป็นภรรยาท่านไม่เคยเปลี่ยนใจแม้ท่านจะไม่อยู่บนโลกใบนี้แล้วแต่หัวใจของข้าก็ยังเหมือนเดิมนายน้อยข้าจินจูขอสาบานต่อสวรรค์ว่าช้าก่อนนายน้อยเฮ้ยข้ายังไม่ตายนายน้อยพูดเหมือนตายเลยยังเลยยังเลยยังไม่ตายถึงกับที่สุดเลยรู้ไหมแม่ผมจะไม่ตายด้วยหน่อยเถอะมึงจริงดูแลนายน้อยยังไงฮะโดนจะไม่ดูแลนะข้ารอดมาได้ก็เพราะว่าหวังจินนะเขาช่วยเหลือข้านะจริงเหรอเอาจริงสินี่เมื่อข้าไม่ตายอ่ะป้ายเชิดชูเกียรติอะไรเนี่ยนะ
ก็ไม่ต้องใช้แล้วนายน้อยอะไรข้าว่าแล้วถ้าไม่มีทางตายง่ายๆแบบนี้หรอกใช่ต้องดิ้นทุรนทุรายก่อนข้าดีใจที่สุดเลยเอ้ยใช่แน่นอนอยู่แล้วดูว่าครับแม่ข้าหิวโอ้โหคนละคนเลยเดี๋ยวมาไปดิ้นไม่พ่อเองใครเองกินจูนี่พี่เองนี่พี่เองพ่อก่อนพอแล้วไปเลยลูกพี่ทำไมเป็นพี่ล่ะเจ้าเห็นข้าไม่ดีใจหรือยังไงเล่าฮะนี่พี่ไงใครจะดีใจเอ้าพี่จีนพี่จีนมาข้าเองนะจะตามกลับมาทำไมอ่ะเอ๊ะเจ้าพานางกลับมาด้วยทำไมเนี่ยโถตรงนี้คนเยอะนะแม่เราเข้าไปคุยในบ้านดีกว่าป้าป้าป้าไปเลยป้าป้าไปไปนะพี่จีนนะในบ้านรู้ได้ไงเขาไปคุยข้างในเราตามไปนะนายท่านจินจูจะไปเตรียมอาหารก่อนนะคะเพื่อต้อนรับที่นายน้อยกลับมาข้าไปช่วยเจ้านะพี่จินข้าไปกับพี่ด้วยนะน่ารักที่สุดเลยพวกเจ้าไปเถอะไปเถอะเข้าบ้านเราก่อนนะลูกแม่เจ้ากลับมาแม่ดีใจแค่ไหนรู้ไหมฮัลโหลไปดูสิพี่ใหญ่อ๋อแท้อารองอาสามนี่เจ้าเด็กเนี่ยหายไปไหนมาข้ากลับมาแล้วจี้เจ้ายังไม่ตายอีกเหรอเอ้าแช่งอีกแล้วเอาพวกเราตกใจหมดเลยนี่ข้าไม่ได้เป็นอะไรแค่ไม่ทันได้บอกทุกคนน่ะก็ทำให้ทุกคนนั้นเป็นห่วงนะต้องขอโทษจริงๆนะขอโทษด้วยรู้ตัวว่าผิดจะบอกให้นะงานเลี้ยงฉลองคืนนี้อาจจะลงโทษเจ้าดื่มให้หนักเลยได้ๆๆครับจะดื่มให้เยอะๆเลยนะอ๋อได้เลยทั้งนี้ซื่อสีกลับมาอย่างปลอดภัยเป็นเรื่องน่ายินดีจริงๆฮายเอ๊ะเจ้าเป็นบุตรสาวของหลิงเจียนฮ้วนนี่นาทำไมถึงตามกลับมาด้วยคืออย่างนี้ความจริงข้ากับจิ๋วเมื่อยเราแต่งงานกันแล้ว